5 4 3 2 1แอคชั่นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไตเติ้ลยูนิเวิร์สนะคะแล้วก็วันนี้ทุกคนเป็นข่าวดีมากแอดกำลังเดินอยู่แล้วก็แบบมีอะไรเด้งก็แบบเอามือถือมาดูเขาเขียนว่า11พฤศจิกายนนี้Together The Movie นะคะพร้อมฉายทุกโรงภาพยนตร์ความรู้สึกของแอดคือว่าทุกคนคือว่าฟ้าเปิดแล้วอะคือทุกอย่างกำลังดีขึ้นอะแล้วแบบคือเป็นสัญญาณที่ดีมากคือความรู้สึกของตัวแอดคือแบบฉันจะได้ดูแล้วอะทุกคนเข้าใจไหมถึงยังไงก็คือจะได้ดูแล้วคือตื่นเต้นมากคือแต่ก็ไม่ได้ดูอยู่ดีคือแบบ11พฤศจิกาก็ไม่ได้ไปดูอยู่ดีแต่ว่าแบบสักพักเขาคงจะแบบอัพขึ้นที่ไหนสักที่แล้วก็แบบแอดก็สามารถไปเช่าหรือไปซื้อดูได้อะไรอย่างเงี้ยพร้อมมากบอกเลยว่าพร้อมมากทุกคนคะไหนคอมเมนต์บอกแอดหน่อยสิคะพร้อมขนาดไหนคะแต่ว่าห้ามแบบห้ามแบบเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยห้ามกาดตกเลยนะคือแบบต้องปิดแมสแบบสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยดีเพราะว่าจริงๆแล้วแบบแอดอยากจะคือเป็นห่วงทุกคนเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเมื่อนานมากแล้วประมาณ10ปีที่แล้วเนาะน้องสาวแอดได้เคยไปดูหนังที่โรงหนังเนาะแล้วก็ยืนคือกลับมาบ้านแล้วก็แบบไม่กี่วันก็แบบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่คือแบบเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วแบบดูน้องแบบทรมานมากเลยนะแอดก็เลยแบบเชื้อโรคคือแบบไม่รู้อ่ะจะบอกว่าแบบเหมือนในโรงภาพยนตร์เนาะคือเป็นสถานที่ที่แสงแดดแบบอัลตราไวโอเลตอย่างเงี้ยมันไปไม่ถึงแสง UV จากธรรมชาติอ่ะมันเข้าไม่ได้แต่ก็เลยมีความรู้สึกว่าก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงชาวบ้านไบวินดูสิเราไม่ได้คุยกันนานมากแบบไม่รู้จะเกือบปีแล้วแม่แอดพูดไม่ถูกเราต้องใช้เขาเรียกว่าชาวด้อมเนาะเขาเรียกว่าชาวด้อมไม่ใช่ชาวบ้านไปชาวด้อมไปวินโอเคไงก็แอดก็บอกอยากบอกทุกคนว่าเสียงแอดเริ่มเปลี่ยนแปลกๆเนาะก็เนี่ยแหละค่ะอยู่บ้านแล้วก็แบบไปไหนก็ใส่แมสกันตลอดเนาะแล้วก็กาดอย่าตกนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะแล้วก็ถ้าใครได้แบบร่างกายแข็งแรงฉีดครบ2วัคซีนแล้วเข้าไปดูออกกำลังกายประจำนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ถ้าแบบมีโอกาสตรวจบูสต์ไม่ใช่ตรวจบูสต์สิตรวจแบบเขาเรียกว่าตรวจภูมิหรอแล้วก็กินแบบวิตามินซีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเม็ดฟูคือไม่ได้ขายแล้ว เดี๋ยวเอาให้ดูแอสเซอร์มานะนี่ค่ะทุกคนคือความไอ้นี่มากเลยอ่ะด้วยความที่ว่าขี้เกียจขายแล้วอ่ะจริงๆแต่ว่าให้ทุกคนดูว่าแอดก็ยังมีเนี่ยคือติดตัวตลอดกินวันละเม็ดหรือ2เม็ดเช้าเย็นแอดกิน2เม็ดเลยนะเพราะว่าในช่วงที่แบบเราไม่รู้ว่าร่างกายเราแบบได้รับสารอาหารเพียงพอไหมแบบคือก็เพียงพอแหละเราก็กินข้าว3มื้อเนาะแบบกินอาหารที่แบบแต่มันอาจจะไม่ครบแบบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนลองไปหาดูนะแต่ว่าคิดว่าปีแบบพอเยอรมันปลดล็อกเนาะปลดล็อกไทยออกจาก Red List แบบไม่ใช่บัญชีแดงแล้วอะก็จะทำให้แบบคนไทยเข้ามาเยอรมันแบบไม่ต้องกักตัวได้ทีเนี้ยเพื่อนอาจจะมาหาจะมาเที่ยวมาหามาเยอะมากแล้วถ้าคือแบบถ้าเป็นไม่ได้พวกเขาก็จะเอาไปขายนั่นแหละแต่ว่าคือวิธีการดูง่ายๆเนาะว่าแบบมันเป็นของปลอมของแท้อะก็คือดูแค่ตรงอาจจะใช้คำว่าสลักมันจะดูน่าเกลียดไหมเหมือนระเบิดเลยเนาะเนี่ยทุกคนอาจจะบอกว่าคือดูแค่ว่าแบบมันติดแล้วมันสนิทอะให้เช็คให้รอบนะว่ามันไม่มีร่องรอยของการติดกาวอะก็คือแบบไม่มีคราบกาวอะพูดง่ายๆถ้าไอ้ตรงขอบพวกเนี้ยถ้ามันไม่มีคราบกาวก็ถือว่าใช้ได้ก็แสดงว่ามันคงไม่ใช่ของปลอมนะคะก็
แอบว่าเขาคงไม่ขายของปลอมกันหรอกนะก็ซื้อคนที่เราสามารถไว้ใจได้เนาะหรือถ้าไม่งั้นก็เดินเข้าร้านขายยาเดินเข้าร้านขายยาแล้วก็ซื้อแบบเนี่ยวิตามินซีของยี่ห้อไทยก็ได้ซื้อที่เมืองไทยยี่ห้อไทยอุดหนุนคนไทยอะไรอย่างนั้นของไทยเราก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าของเยอรมันมันจะมีหลากหลายกว่าแบบรสชาติมันก็จะหลากหลายกว่าแคลเซียมนี่ก็เป็นออกเป็นรสอะไรคะรสส้มมัลติวิตามินนี่ก็ออกเป็นรสแบบไอเนี้ยอะไรนะลูกกล้วยเป็นแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มเป็นรสแบบท็อปปิคอลมากแอดชอบมากอันเนี้ยมัลติวิตามินคือกินอันเดียวอ่ะได้วิตามินซีด้วยอ่ะแต่ตัววิตามินซีตัวเดียวเนี่ยนะมันได้วิตามินซีไป200% คือเยอะเกินเบอร์ก็กินอันนี้2เม็ดจริงทุกคนลองไปหาซื้อดูแล้วก็บูสต์ร่างกายก่อนที่จะเข้าโรงหนังนะแล้วก็ออกมาก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเป็นไปได้นะก็แบบห่างๆจากคนในครอบครัวสักแบบสักอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูว่าแบบเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงขนาดเยอรมันปลดล็อกโควิดมาประมาณแบบหลายเดือนมากแล้วนะตั้งแต่ซัมเมอร์ตั้งแต่ประมาณแบบมิถุนาพฤศจิกาประมาณมิถุนาอย่างเลยอะแต่ว่าแอดก็ยังมีความกังวลต่อการเข้าโรงหนังอยู่ดีเพราะว่าขนาดในสภาวะปกติอะทุกคนในสภาวะปกติแบบ10ปีที่แล้วอะไม่ได้มีเรื่องโรคระบาดอะไรเงี้ยน้องสาวแอดยังแบบติดไข้หวัดใหญ่ซึ่งไทม์ไลน์มันเห็นชัดว่าแบบไปโรงหนังแล้วแบบกลับมาก็เริ่มแบบมีอาการแล้วก็เลยแอดก็เลยแบบนะน่าจะเป็นที่โรงหนังซึ่งแบบเนี่ยจะเข้าแล้ว11แต่แอดก็ยังแบบดีใจนะที่ว่าในที่สุดคือแบบก็ได้เข้าโรงหนังซะไทยสักทีอ่ะแล้วแบบพวกเราก็จะได้ดูกันสักทีอ่ะชาวดอมบาวินนี่คือแบบคือแห้งเหี่ยวมากอันนี้พูดจริงๆนะคือแห้งเหี่ยวมากคือแบบฉันอยากดูแล้วฉันอยากกรี๊ดนะคะเป็นนิมิตใหม่อันดีนะแต่ก็ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองทุกคนเนาะทุกคนแอบเสียงเปลี่ยนไปมากไหมอะรู้สึกตัวเองเหมือนกันนะว่าเสียงมันแบบมันสาวเสียงมันแตกสาวมากเลยอะก็อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่ามันเป็นมากกว่าเดิมนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันนะก็คิดว่าน่าจะปีหน้าเนาะปีหน้าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดมีอีเวนต์อะไรอยากให้มีอีเวนต์บายวินมากๆเลยแบบเราจะได้ไปเจอแบบเพื่อนร่วมดอมนะคะแล้วคงจะกินกันสนุกมากแน่นอนเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยว่าแบบคงจะกินและสนุกมีความสุขมากๆแน่เนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะที่เมืองไทยเมื่อใดก็เมื่อนั้นนะคะอยากเจอทุกคนมากจะได้แบบหมั่นไปกีดด้วยกันบ๊ายบาย